4ข้างถลอกรีวิวแสงกระสือหรือชื่อภาษาอังกฤษว่า Inhuman Kiss ภาพยนตร์ไทยแนวโรแมนติกฮอร์เรอร์ฟอร์มยักษ์ที่ทุ่มทุนสร้างกว่า40ล้านบาทและใช้เวลาสร้างถึง3ปีภาพยนตร์เรื่องนี้นำสิ่งที่คนไทยรู้จักกันเป็นอย่างดีมาเป็นคอนเซปต์ของเรื่องนั่นก็คือผีไทยตัวที่เรารู้จักกันในชื่อว่ากระสือผีสาวที่มีแต่หัวกับอวัยวะภายในที่ล่องลอยได้พร้อมกับแสงสีแดงกินของโสโครกเป็นอาหารตอนกลางวันเป็นคนปกติแต่พอตกกลางคืนก็จะถอดหัวออกมาหากินนั่นคือกระสือที่เรารู้จักกันมาตั้งแต่จำความได้แต่เรื่องนี้เป็นการนำของเดิมมาตีความใหม่และใส่อะไรเพิ่มเติมเข้าไปเพื่อความแปลกใหม่และสมจริงยิ่งขึ้นผมคิดว่าเป็นงั้นนะเรื่องย่อในยุคที่สงครามกำลังวุ่นวายในเขตพระนครสายเด็กสาวในหมู่บ้านอันห่างไกลที่ค้นพบว่าแท้จริงแล้วเธอไม่ใช่มนุษย์เหมือนคนอื่นแต่สืบเชื้อสายมาจากกระสืออสุรกายเผ่าพันธุ์เก่าแก่ที่ถ่ายทอดเชื้อสายผ่านทางน้ำลายมีเพียงน้อยเด็กหนุ่มคนเดียวในหมู่บ้านที่รู้ความจริงเรื่องนี้และพยายามปกป้องเธอจากการไล่ล่าของชาวบ้านที่หวาดกลัวผีกระสือความใกล้ชิดของทั้งสองเริ่มก่อตัวขึ้นเป็นความรักแต่ก็มีเจิดเพื่อนวัยเด็กที่หลงรักสายมาเนิ่นนานจนเกิดกลายเป็นรักสามเศร้าในส่วนของการรีวิวนั้นผมมองว่าหนังเรื่องนี้ตอบโจทย์คนดูทั่วไปมากๆเลยนะครับมันไม่ใช่หนังที่ไว้ดูเฉพาะทางหรือเฉพาะกลุ่มการเดินเรื่องมีช้าๆมีอืดเป็นบางช่วงไม่น่าเบื่อแต่ว่าบางช่วงก็เดินเรื่องเร็วเกินจนเหมือนสคิปเนื้อเรื่องข้ามไปแต่ก็ไม่ได้ทำให้เรางงเนื้อเรื่องหรือสับสนแต่อย่างใดนะครับงานภาพนี่สวยครับมีความแฟนตาซีสูงคือภาพมันก็ไม่ได้สวยขนาดแบบชิงออสการ์อะไรแบบนั้นเลยแต่ก็ไม่ได้แย่ครับผมค่อนข้างดีเลยทีเดียว CG นี่ขอชมเลยว่าออกมาสมจริงมากๆครับฉากถอดหัวครั้งแรกของสายนี่คือแบบเนียนมากๆขอปรบมือแบบปรบมือจริงๆเลยอะแต่ก็เชื่อว่าจะไม่มีฉากลอยเลยนะครับเพราะว่าฉากที่ไม่เนียนเนี่ยก็มีอยู่เยอะเหมือนกันส่วนเรื่องการแสดงนี่ดีมากเลยครับผมในฐานะที่นักแสดงทั้ง3คนเนี่ยเป็นนักแสดงหน้าใหม่ทั้งหมดเลยแต่เรื่องฝีมือการแสดงนั้นกับมีความเป็นมืออาชีพสูงครับคือก็มีแข่งเป็นบางฉากนะครับในพาร์ทของดราม่าเนี่ยทำได้ดีมากฉากร้องไห้ของแต่ละคนคือดูแบบดูธรรมชาติมากจริงๆต่อคนดูมากๆเลยในส่วนของเนื้อเรื่องค่อนข้างไทยไปหน่อยนะครับมันจะเรียก ละครก็ไม่เชิงมันมีหลายๆส่วนที่หลายๆคนอาจจะไม่ชอบยิ่งในส่วนของการดัดแปลงตัวสัตว์ประหลาดให้เปลี่ยนไปเนี่ยคิดว่าน่าจะมีหลายคนที่ไม่เห็นด้วยมากๆอ๋อแล้วก็ตอนดูตัวอย่างเนี่ยผมสบประมาทเรื่องนี้ไว้เยอะเหมือนกันเพราะผมไม่ชอบเลยที่มันเอาเรื่องจูบเนี่ยมาเป็นพอยต์หลักของหนังในตัวอย่างนะครับมันบอกอย่างนั้นแต่พอหนังจริงๆเนี่ยเรื่องจูบเป็นแค่เศษเสี้ยวของเนื้อเรื่องจริงๆผมค่อนข้างชอบตรงจุดนี้นะครับอาจจะเพราะผมไม่ได้คาดหวังอะไรมากพอไปดูผมก็เลยแบบประทับใจในระดับหนึ่งก็ประทับใจเยอะอยู่นะครับผมถ้าใครที่คาดหวังกับหนังเรื่องนี้มากๆก็อยากจะเตือนว่าอาจจะผิดหวังได้นะครับผมก็ขอให้คะแนนเรื่องนี้ที่ 8.5 เต็ม 10แล้วกันค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับแนะนำให้ดูครับผมขอเตือนไว้ว่าอย่าเชื่อรีวิวทั้งหมดเพราะคุณต้องพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองวันนี้ในโรงภาพยนตร์นะครับจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้แล้วกันติดตามผลงานของเราได้2ช่องทางนะครับก็คือทางช่อง YouTube สีข้างถลอกและที่เพจ Facebook สีข้างถลอกนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ